สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมาแบบสดใสกันเลยทีเดียวด้วยสีสันนะคะเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยเขาก็สีสันสดใสไม่แพ้เสื้อผ้าของดิฉันนั่นเองค่ะตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง Pharrell UFO นั่นเองค่ะไม่ใช่ตัวลูน่าที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะคะแต่ว่าจำได้ว่าในวิดีโอของที่รีวิวลูน่าไปเนี่ยโมเมก็หยิบขึ้นมาว่าเฮ้ยนอกเหนือจากตัวลูน่าแล้วเนี่ยอีกตัวนึงที่โมเมชอบมากๆแล้วก็ใช้นะคะนั่นก็คือตัวUFO ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งมันก็เหมือนจานบินลอยมาลอยไปแบบนี้แหละนะคะหลายๆคนก็อาจจะยังมีความสงสัยอยู่ค่ะว่าเจ้า Pharrell UFO เนี่ยนะคะมันมีวิธีการใช้อย่างไรมันดีอย่างไรนะคะวันนี้ในคลิปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องราวทั้งหมดในคลิปวันนี้กันค่ะกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ให้โมเมหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ดิฉันในช่วงที่เราต้องกลับมาอยู่บ้านกันอีกแล้วแล้วก็ต้องกักตัวกันอีกแล้วมาค่ะมาดูแลผิวหน้าในช่วงเวลาที่เรื่องอื่นๆมันเครียดมากกันดีกว่าค่ะนึกถึงแบรนด์ Pharrell นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับ Pharrell Luna นะคะไม่ว่าจะเป็น Luna รุ่นไหนก็ตามนะคะโมเมเองก็รีวิวมาหลายรุ่นแล้วตัวนั้นเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ในการล้างหน้าค่ะแต่ว่า Pharrell UFO ที่เราจะมาโฟกัสกันในวันนี้เนี่ยนะคะ Pharrell นะคะเขาให้คำจำกัดความว่าเป็น the world's first smart masking device นะคะโหยต้องตั้งใจพูดนะเพราะว่าแต่ละอันมันยากเหมือนกันนะพอเอามารวมกันเป็นประโยคนะคะแปลเป็นภาษาไทยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัว UFO ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์มาสก์หน้าอันแสนชาญฉลาดเครื่องแรกของโลกค่ะคุณขาเออมันก็ชาญฉลาดจริงๆนะจะบอกนะคะเดี๋ยวจะอธิบายขยายความว่ามันฉลาดอย่างไรแล้วก็มาช่วยให้การมาสก์หน้าของเราเนี่ยนะคะมันง่ายได้อย่างไรนั่นเองพูดถึงการมาสก์หน้ากันบ้างดีกว่าค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงรู้ว่าขั้นตอนของการมาสก์หน้าเนี่ยมันเป็นขั้นตอนพิเศษที่พอเสริมเข้ามาในสกินแคร์รูทีนของเราแล้วเนี่ยนะคะมันจะให้ประโยชน์มากๆส่วนตัวโมเมเองนะคะมาสก์หน้าบ่อยเท่าที่จะทำได้เลยแต่ลองนึกดูค่ะว่าการมาสก์หน้า1ครั้งนะคะถ้าเกิดสมมติคุณใช้เป็นครีมมาสก์หรือเป็นชีทมาสก์ก็ตามนะคะมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเอาจริงแบบต้องมีสัก20นาทีอะไม่ว่าจะเป็นการแกะทาต่างๆรอจนมันแห้งเหือต้องเล่นโทรศัพท์รออะไรต่างๆเนี่ยนะคะวุ่นวายกันไปหมดเลยซึ่ง20นาทีเนี่ยนะคะเชื่อว่าฟังดูเหมือนไม่นานแต่เชื่อไหมคุณว่ามีน้อยคนมากที่จะสามารถทำการมาสก์หน้า20นาทีได้บ่อยๆเพราะว่าเรามักจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นกันหมดนะคะยิ่งไปตอนเช้านี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีใครมาตื่นมามาสก์หน้าตอนเช้า20นาทีเพื่อรอให้การแต่งหน้ามันซึมมันดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่ Pharrell UFO นะคะจะเข้ามาช่วยคุณเพราะว่าตัวนี้ทำให้คุณสามารถมาสก์หน้าได้ในเวลาเพียง90วินาทีค่ะซึ่ง90วินาทีเอาจริงๆอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยพูดแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพรวมถึงยังมีเทคโนโลยีอีกหลายอย่างที่จะทำให้มาสก์ของเราเนี่ยนะคะมันให้ประสิทธิภาพได้สูงสุดนั่นเองค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะต้องมาขยายความกันสักนิดนึงค่ะว่าเทคโนโลยีที่อยู่ใน Pharrell UFO เนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้การมาสก์หน้าของเราเนี่ยนะคะมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของ LED lights นั่นเองค่ะแสง LED นะคะในสีที่ถูกต้องสีที่เหมาะสมเนี่ยนะคะมีความสามารถในการช่วยซ่อมแซมผิวของเราในแบบต่างๆกันไปนะคะซึ่ง Pharrell UFO เนี่ยมี LED lights ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะแสงสีฟ้านะคะหรือว่า blue light เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะใครที่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องพดพื้นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันเกิดเห่อขึ้นมาก็ใช้แสงสีฟ้าในการช่วยลดการอักเสบกันไปค่ะส่วนแสงที่2นะคะก็คือแสงสีเขียวหรือว่า green light นั่นเองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเรามันกระจ่างใส brightening ต่างๆนั่นเองค่ะและแสงสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแสงสีแดงหรือว่า red light นั่นเองค่ะแสงสีแดงนะคะจะมีความสามารถในการช่วย anti aging ให้เรานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยเรื่องของความเอชต่างๆนะคะแนะนำว่าให้เป็นมิตรกับแสงสีแดงเอาไว้เลยนะคะจะช่วยคุณได้เป็นอย่างดีนั่นเองอันนี้ก็เป็นทรีทเมนต์อย่างแรกนะคะที่ UFO เนี่ยเขามีพิเศษกว่าใครค่ะอย่างที่2นะคะที่มีอยู่ใน Pharrell UFO นะคะนั่นก็คือ Thermo Cryo
Cryotherapy นั่นเองนะคะพูดถึง Thermo Cryotherapy เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังงงๆอยู่แต่ถ้าบอกคุณว่ามันเป็นเรื่องของการเพิ่มอุณหภูมิความร้อนแล้วก็ความเย็นนะคะก็คือ Thermo ก็คือความร้อนแล้วก็ Cryo นะคะก็คือความเย็นซึ่งถ้าพูดถึง Thermo กับ Cryotherapy นะคะหลังๆมาเนี่ยเรามักจะเห็นเสมอๆเลยค่ะว่าเราจะมีพวกอุปกรณ์เย็นต่างๆนะคะที่เอามาลงบนหน้าเราเพื่อให้รูขุมขนของเรากระชับอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนความร้อนเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับในเรื่องของการสตีมหน้าบ้างอะไรบ้างเพื่อให้รูขุมขนมันเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะความร้อนกับความเย็นที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะมันก็มีผลในการดูแลผิวในแบบที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะซึ่ง Foreo UFO เนี่ยก็มีทั้ง Thermo แล้วก็ Cryotherapy อยู่ในนี้ค่ะอย่างที่3นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมเด็ดของความเป็น Foreo เลยนะคะนั่นก็คือ T-Sonic Pulsation หรือว่าการสั่นนั่นเองค่ะซึ่ง T-Sonic Pulsation นะคะถ้าเราพูดถึงในตัว Foreo Luna เนี่ยนะคะก็คือเขาจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยทำความสะอาดผิวได้ล้ำลึกยิ่งขึ้นนะคะก็คือจะเหมือนแบบไปเขย่าให้สิ่งที่มันอุดตันในรูขุมขนของเราเนี่ยมันออกมาใช่ไหมแต่ว่า T-Sonic Pulsation ที่อยู่ใน UFO เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะสามารถที่จะช่วยให้ Essence หรือว่าเซรั่มที่อยู่บนมาสก์ที่เดี๋ยวโมจะแนะนำในช่วงต่อไปเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะซึมลงไปในผิวของเราเนี่ยได้ลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยการทำงาน3อย่างแบบนี้นะคะก็สรุปง่ายๆเลยว่า Foreo UFO เนี่ยค่ะเขาจะมีความสามารถในการใช้ LED Therapy นะคะในการช่วยให้ผิวของเราเนี่ยได้รับการปรนิบัติในแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Calming เรื่องของ Brightening หรือว่าเรื่องของ Anti Aging นะคะแล้วก็ยังมี Thermo Therapy ที่ช่วยในเรื่องของการเปิดรูขุมขนให้ผิวของเราเนี่ยมันได้รับการบำรุงเต็มที่แล้วก็มี Cryo ที่ช่วยกระชับรูขุมขนของเรานะคะแล้วก็สุดท้าย T-Sonic Pulsation นั่นเองที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ Mask ที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงเนี่ยมันซึมเข้าผิวของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะแน่นอนนะคะมีเครื่องแล้วก็ต้องมีตัวแผ่นมาสก์กันด้วยนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดใครนะคะเห็นมาตั้งแต่ตอนเริ่มแรกนะคะจะเห็น2ตัวนี้ก่อนเลยเนาะนั่นก็คือ Make My Day นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Call It A Night จะเป็นมาสก์ที่ให้ใช้ในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนนั่นเองนะคะทีนี้พอเจ้า Foreo UFO เนี่ยนะคะเขาฮิตขึ้นเรื่อยๆนะคะทาง Foreo เนี่ยเขาก็มีการออกแผ่นมาสก์ในหลายๆแบบนะคะเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายรุ่นที่ชื่อว่า Advanced Collection จะมี Matte Mania มี Shimmer Freak นะคะมี Glow Addict แล้วก็มี Youth Junkie รวมถึง H2O Overdose นั่นเองนะคะกล่องที่เป็นกล่องสีขาวเนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่เรียกว่า Farm to Face นะคะเพราะว่าจะมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น Bulgarian Rose เป็น Acai Berry เป็น Coconut Oil Green Tea หรือว่า Manuka Honey นั่นเองนะคะเรียกว่าหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นดีมากๆอันนี้เป็นรุ่นที่โมมชอบนะคะมาสก์แต่ละตัวเนี่ยนะคะมันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอันนี้ก็อาจจะต้องไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าแมสตัวไหนเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะกับคุณนะคะซึ่งพอแกะออกมานะคะโมจะเลือกอันที่โมชอบก็แล้วกันนะอย่างมานูก้าฮันนี่อันนี้เวลาที่เราจะใช้แผ่นแมสคู่กับเจ้า UFO นะคะมันก็มีวิธีการง่ายๆในการใช้นะคะนั่นก็คือเราแกะเจ้าตัวพลาสติกที่เป็นวงแหวนตรงนี้นะคะออกมาก่อนจากนั้นแกะแผ่นแมสที่อยู่ในนี้นะคะออกมาวางบนด้านที่เป็นด้าน Foreo นี้นะคะแล้วก็ค่อยใส่วงแหวน snap กลับเข้าไปให้มันพอดีกันนั่นเองนะคะทีนี้แน่นอนว่าเป็น Foreo เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เขาควบคู่กับแอปในมือถือนะคะหลายคนก็มีการบ่นบอกว่าโอ๊ยทำไมจะต้องมาใช้แอปให้มันวุ่นวายเปิดมือถงมือถือทำไมกดปุ๊บแล้วมาสหน้าเลยไม่ได้จะบอกว่าเพราะว่าเขามีความพิเศษตรงที่เราต้องเลือกค่ะว่าเราใช้ Foreo UFO อันเนี้ยคู่กับมาสสูตรไหนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาเปิดแอปในมือถือของเรานะคะซึ่งแอป Foreo เนี่ยเป็นการใช้แอปเดียวเปรี้ยวได้กับทุกผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีดาวน์โหลดเอาไว้นะคะสำหรับการใช้กับ Luna เนี่ยก็สามารถที่จะเอาแอปนี้นะคะมาใช้กับ UFO ได้นะคะแต่คุณจะสังเกตเห็นด้านบนของเขานะคะว่าเขาจะมีปุ่มให้ Add Device ก็คือคุณต้องเพิ่มอุปกรณ์อันใหม่เข้าไปก็คือเป็น UFO แต่ว่าของ Moment เนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่า Add อยู่แล้วใช้อยู่แล้วเรียบร้อยนะคะก็กดเข้าไปที่ UFO เลยนะคะคุณจะเห็นหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Device Info วิธีการใช้นะคะวิธีการรักษาต่างๆแล้วก็แน่นอนนะคะพอเราต้องการจะมาสหน้ากันเนี่ย
เราก็ดูที่ treatments นั่นเองนะคะเวลากดเข้าไปที่คำว่า treatment เนี่ยนะคะมันก็จะบอกเนาะบอกให้เราเนี่ยกดปุ่มที่ด้านบนนะคะตรงนี้เนี่ยกดค้างเอาไว้จึงสังเกตเห็นนะคะว่าแสงเนี่ยมันจะสว่างวาบขึ้นมานะคะแปลว่า device เนี่ยพร้อมทำงานแล้วเรียบร้อยนะคะคุณจะสังเกตเห็นที่แอปเนาะว่ามันจะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะใช้ mask ตัวไหนนะคะโดยที่เราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะใช้เป็น make my day call it a night หรือว่าจะเป็นตัว green tea ตัว manuka honey อะไรต่างๆนะคะซึ่งอย่างที่บอกคุณต้องการประสิทธิภาพในด้านไหนคุณต้องลองมา research นิดนึงว่า mask ตัวไหนเหมาะกับคุณนะส่วนตัวโมเอเองซึ่งอาจจะเป็นคนที่เป็นสิวง่ายหน่อยอ่ะเราก็จะชอบใช้ตัว Green Tea นะคะเมื่อเราเลือกได้แล้วว่าเราจะใช้ Green Tea เนาะเราก็กด Start นะคะเขาก็จะบอกนะคะว่าให้เราเนี่ยใส่แผ่นมาสก์ลงไปนะคะมีวิธีการโชว์เรียบร้อยเลยจากนั้นก็กด Start ได้เลยพอกด Start เสร็จแล้วนะคะเจ้าตัว UFO เนี่ยมันฉลาดมากเลยนะคะเขาจะเลือกแสง LED ที่เหมาะสมกับมาสก์นั้นๆแล้วก็ Treatment นั้นๆค่ะอย่างตัว Green Teaเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแสง LED สีเขียวที่เน้นในเรื่องของการ brightening เราก็สามารถที่จะนวดไปตามที่เขาบอกเลยนะคะเวลามันก็จะค่อยๆถอยหลังลงมาเรื่อยๆแล้วก็เขาก็จะมีความอุ่นด้วยนะคะมี thermo ด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็น blue light นะคะเพื่อเน้นในเรื่องของการ calming แล้วก็ยังมีความเย็นเปลี่ยนเป็นเย็นเปลี่ยนเป็น cryotherapy นะคะแล้วก็มีการสั่นเป็น t-sonic pulsation ด้วยในคราวเดียวเราก็ทำไปเป็นเวลานาทีกว่าๆนะคะคือเนี่ยความฉลาดของเขาคือเขาคิดให้เราว่ามาสตัวไหนมันควรจะใช้คู่กับทรีทเมนต์อะไรบ้างในเรื่องของแสงเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของการสั่นนั่นเองนะคะเราก็ทำไปได้เลยไปเรื่อยๆจนหมดเวลาที่เขากำหนดนั่นเองจริงๆแล้วถ้าเปิดเสียงเอาไว้นะคะนางก็จะมีการแจ้งนะคะว่าตอนนี้เราควรจะรีแลกซ์เราควรจะแบบทำจิตใจให้ผ่องแผ้วสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการใช้เจ้าตัวนี้ไปด้วยนะคะสุดท้ายอ่ะมันก็กลับมาที่สีเขียวนะคะแล้วก็ยังเป็นไครโอซึ่งจะบอกว่าความเย็นน่ะตรงนี้มันเย็นจริงๆนะมันเย็นเหมือนอุปกรณ์ที่เราเอาไปแช่ตู้เย็นน่ะแล้วเอาออกมานวดหน้าเพื่อให้หน้ามันหายบวมอ่ะอันนี้คือแบบเย็นมากแล้วเวลาอุ่นมันก็อุ่นจริงๆไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงเหมือนกันเอาทุกอย่างมารวมกันไว้ในนี้อ่ะหมดเวลานางก็จะสั่น2ที3ทีแล้วนางก็จะให้เรารีแลกซ์จนกว่านางจะดับไปด้วยตัวนางเองแค่นี้นะคะก็ถือเป็นการเสร็จการมาสก์แล้วนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะทำรอบเดียวก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเอนจอยการมาสก์หน้ามากๆเนี่ยสามารถที่จะทำซ้ำก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในแผ่นมาสก์ที่ Forever เขาให้มาเนี่ยนะคะเอเซนส์มันก็ชุ่มอยู่พอสมควรสามารถทำซ้ำได้นะคะในเทอราปีเดิมนั่นเองนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนอันไปทำอันอื่นก็แล้วแต่ความชอบของคุณเลยว่าคุณชอบอะไรยังไงค่ะสำหรับข้อดีนะคะของ Forever UFO นะสำหรับโมเมซึ่งเป็นคนที่ใช้มานานมากแล้วนะคะแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องเรียกว่ามาสก์กล่องๆเนี่ยหมดไปไม่รู้กี่กล่องแล้วนะคะข้อแรกเลยก็คือมันประหยัดเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะคือปกติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เราจะมาสก์หน้าได้นะคะแล้วก็มีเวลาแบบ20นาทีส่วนใหญ่บางทีก็มัวแต่ทำอย่างอื่นจนลืมทำให้มาสก์ชีทหรือว่ามาสก์แพงๆที่ซื้อเอามาทิ้งไว้เนี่ยนะคะไม่ได้ใช้สักทีแต่ว่าพอตัวนี้เนี่ยมันใช้เวลาน้อยมากจริงๆอ่ะมันทำให้เราสามารถเอาเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสกินแคร์รูทีนได้โดยที่ไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเขามีสูตรของมาสก์เนี่ยหลากหลายที่เป็นอินฟิวส์ด้วยมานูก้าฮันนี่อย่างที่ทำไปมีกรีนทีมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่ตอบโจทย์วันนั้นๆเวลานั้นๆที่เราต้องการการบำรุงในแบบเฉพาะทางนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็การสั่นที่เขาคิดมาให้แล้วว่ามันเหมาะสมกับทรีทเมนต์ในแต่ละแบบนะคะซึ่งทำให้เราไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยฉันจะมาสก์แบบนี้ฉันจะต้องใช้แสงอะไรฉันจะต้องทำยังไงนานแค่ไหนอะไรยังไงคือเขาช่วยคิดให้เราแล้วจนมันง่ายมากจริงๆนะคะข้อนึงที่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจนะคะว่าคุณจะมี Forever UFO เป็นของตัวเองหรือเปล่านั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะ
แน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็น device มันเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มันแพ็คไปด้วยนวัตกรรมอย่างที่โมไปเล่าให้ฟังอะนะคะมันก็จะมีราคาสูงประมาณหนึ่งถูกต้องแต่ลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีเวลาน้อยอยากจะประหยัดเวลาอยากจะให้ขั้นตอนสกินแคร์ของคุณอะมัน effective ในระยะเวลาอันสั้นนะคะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากจริงๆนะคะทีนี้หลายๆคนก็จะคิดต่อไปอีกว่าอะพวกมาสก์หน้าตาแบบนี้มันสร้างขยะให้โลกนะคุณพี่มันแบบไม่โอเคหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าบางคนไม่ยอมใช้ชีทมาสก์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มขยะให้โลกด้วยอะไรด้วยอันนี้มุมเองก็เข้าใจนะเพราะตัวมุมเองเนี่ยก็มีความคิดแบบนั้นเหมือนกันบางทีเวลาเราได้ชีทมาสก์มาแล้วมันจะมีทั้งแผ่นพลาสติกมีทั้งแผ่นตาข่ายมีทั้งอะไรคือเรารู้สึกว่าเราสร้างขยะให้โลกเยอะมากจะบอกว่ามาสก์ของ Foreo เนี่ยนะคะแน่นอนว่าข้อแรกเลยก็คือมาในไซส์ที่เล็กนะคะแล้วก็จะใช้ง่ายคือมันไม่ใช่มาสก์ที่แบบโอ้โหต้องใช้2มือในการจัดเรียงจัดให้เข้าหน้าแล้วก็หยัดเยิ้มหยดย้อยไม่เบาเลอะเทอะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นที่เป็น Farm to Face อย่างที่โมเมบอกเนี่ยค่ะตัวแผ่นเนี่ยมัน biodegradable ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวแพคเกจิ้งเองก็สามารถรีไซเคิลได้ค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่านอกเหนือจากที่ใบหน้าเราจะสวยหล่อกันแล้วเนี่ยนะคะเรายังรักโลกเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะข้อดีอีกอย่างนะคะด้วยความที่เป็น Foreo นะคะนั่นก็คือเราไม่ต้องชาร์จกันบ่อยๆค่ะเขาเป็นบริษัทที่ไม่รู้ว่าจับแบตอะไรใส่เข้าไปในอุปกรณ์ของเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าการชาร์จครั้งหนึ่งนี่นะคะอยู่ไปได้นานแบบนานมากๆจริงๆอะนะคะเอาตรงๆอันนี้โมเมก็ไม่เคยนับเหมือนกันว่าผลสุดท้ายที่ชาร์จนี่มันนานขนาดไหนแล้วนะคะแล้วก็ใช้ค่อนข้างบ่อยด้วยแต่ว่าแบตเตอรี่ก็ยังไม่หมดเลยนะคะอันนี้ดีมากๆและอีกข้อนึงนะคะหลังจากที่เราใช้มาสก์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็ถอดแล้วก็สามารถที่จะล้างน้ำนะคะลงน้ำไปได้ทั้งอันโดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะคะว่าน้ำจะรั่วจะซึมอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นการทำความสะอาดที่ง่ายมากนั่นเองค่ะก็เป็นข้อที่ถูกใจคนขี้เกียจอย่างโมเมมากจริงๆหวังว่าข้อมูลที่โมเมเล่าให้คุณฟังนะคะเกี่ยวกับ Foreo UFO วันนี้นะคะจะช่วยให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไอ้เจ้าจานบินนี้มันเกิดมาเพื่อทำอะไรนะคะแล้วมันช่วยเราได้ยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ไปดูแล้วก็ช้อปปิ้งกันได้นะคะผ่านเว็บไซต์ของ Sephora ที่ sephora.co.th นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นแอปของ Sephora ในมือถือของคุณก็ได้ค่ะแล้วก็ที่เว็บไซต์ของ Foreo เองนะคะก็มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์รวมถึงมาสก์ในทุกๆแบบนะคะเอาไว้ให้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมกันว่าถ้าอยากรู้มากกว่าที่โมเมนต์เล่าเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างแล้วก็มาสก์สูตรไหนจะเหมาะกับคุณนะคะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Foreo ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วนะคะจะบอกว่าตัวนี้จริงๆอ่ะเป็นตัวที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงแต่จะบอกว่าถ้าลองแล้วนะคุณจะติดใจไปลองกันดูได้นะคะติดตามคลิปใหม่กันได้เร็วๆนี้นะคะในช่อง Daily Cherry ของโมเมนะอย่างที่บอกไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ